การจัดทำงบประมาณเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเหมือนกับอะไรโครงการประเภทโครงการ ATM ที่แบบแปะคำนี้ไว้แปะคำนั้นไว้เนี่ยผ่านทันทีเนี่ยในยุคนี้มันยังมีอย่างนั้นอยู่ไหมครับไอโครงการที่เป็นโครงการ ATM ที่แปะปุ๊บทุกคนก็ต้องให้เงินมีมันก็จะเปลี่ยนรหัส ATM กันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างปีนี้เนี่ยแน่นอนว่ารหัส ATM อันดับหนึ่งก็น่าจะเป็นคำว่า soft power ถ้ามีคำว่า soft power ก็คือโครงการใหม่หรือว่าโครงการเดิมเนี่ยได้เงินเพิ่มกันทั่วหน้านะคะถ้าเกิดเป็นรหัสเก่ารหัสเดิมก็น่าจะเป็นพวกสร้อยแบบพระราชดำริอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้งบตลอดเวลานะคะโดยที่ไม่ต้องดูว่ามันทำแล้วมันคุ้มค่าไหมมันเบิกจ่ายล่าช้ายังไงเนี่ยก็จะไม่ค่อยโดนตัดอะไรเงี้ยสำหรับปีนี้ก็มีอย่างเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ได้ดูแล้วมีอะไรที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เห็นเป็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าแบบนี้ก็ปีก่อนๆที่จะมีคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็เห็นทำกันมาตลอดตอนนี้แค่มาแปะคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปเนี่ยได้เจอแบบนี้เยอะไหมฮะเจอเยอะมากค่ะแล้วก็บางอันเนี่ยคือยัดไส้เลยยกตัวอย่างเช่นกองทุนหมู่บ้านถ้าเรายังจำกันได้เนี่ยณวันที่เขาแถลงนโยบายเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เขาบอกว่าจะมีศูนย์บ่มเพาะแล้วก็ให้ไปลงทะเบียนที่กองทุนหมู่บ้านซึ่งวันนั้นก็ยังงงๆว่าเอ๊ะไปลงทะเบียนอะไรที่กองทุนหมู่บ้านแล้วใครจะไปลงแล้วก็คือมันจะเขากำลังดูกลุ่มเป้าหมายประเภทไหนกันแน่ใช่ไหมทางกองทุนหมู่บ้านนี่ก็มีการตั้งงบประมาณไว้สำหรับการทำนี่แหละค่ะทำฐานข้อมูลแล้วก็เป็นระบบสำหรับการลงทะเบียน96ล้านแต่ในนั้นเนี่ยมันมีทั้งเนี่ยลงทะเบียนอบรมซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็มีทำฐานข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านไปด้วยแล้วก็มีอีกอันนึงปนเข้าไปด้วยเป็น3เรื่องอยู่ในโครงการเดียวอ่ะก็คือเหมือนสอดไส้เข้าไปโดยที่ชื่อก็จะเป็นแบบระบบลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าอบรมซอฟต์พาวเวอร์อย่างนี้เป็นต้นมันก็ชวนให้คิดแต่ว่าเราก็ยังคงให้โอกาสกับทางหน่วยงานให้ถ้าสามารถอธิบายได้อย่างกระจ่างแจ้งเนี่ยเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากเพราะว่าก็เข้าใจว่าคงจะต้องเอาไปใช้แต่ที่ยังงงๆยังประดิษฐ์ประต่อภาพไม่ได้ก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีข่าวมาว่าโครงการซอฟต์พาวเวอร์ที่อนุกรรมการต่างๆเนี่ยไปทำงบประมาณมาเนี่ยรวมแล้วได้ 5,000 ล้านแต่พอมาดูในงบ67เนี่ยเราไม่เจ อใช่ไหมเราก็พิปรายกันวาระหนึ่งบอกว่าไม่เห็นมีเลย 5,000 ล้านที่อนุกรรมการเขาทำมานี่คุณจะให้เขาทำมาเสียเปล่าหรอให้เขาเหนื่อยฟรีหรือว่ายังไงก็กลายเป็นว่าทางรัฐบาลเนี่ย ก็ตอบมาว่ามีแน่นอนเป็นหมื่นล้านแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปดูในชั้นอนุแต่วันนี้ดูในชั้นอนุแล้วก็ยังไม่มีก็เลยเอ๊ะแล้วตกลงเขาจะขับเคลื่อนกันด้วยวิธีการไหนกันแน่แปลว่าถ้าในชั้นอนุไม่มีงบเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นี่โอกาสจะหาเงินมาเติมมันน่าจะยากแล้วใช่ไหมใช่ค่ะมันก็ออกได้สองทางก็คือไปที่เขาขอกัน 5,000 ล้านเนี่ยที่อนุกรรมการต่างๆเนี่ยเขาฟิตกันมากคิดโครงการกันมาเนี่ยก็น่าจะไปอยู่ในงบ68ไปเลยหรือไม่ก็ต้องไปใช้งบกลางสำหรับปี67ก็คืองงมากว่าเอ๊ะแล้วมันจะเดินหน้าต่อกันได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันใช่ค่ะแล้วเราก็คิดว่าถ้าเกิดตอนวาระหนึ่งเราบอกแล้วว่ามันไม่มีอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าโอเคไม่มีหรอกทำไม่ทันเพราะว่ากว่าจะส่งงบมาก็ประมาณแบบธันวาแล้วมันก็ต้องไปปี68อ่ะเราก็จบแต่เขาบอกว่ามีไงแต่พอมาดูไส้ในเนี่ยก็ถามทุกหน่วยอย่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะที่มีหน้าที่ดูแลพวกแบบวงการหนังสือใช่ไหมของอุตสาหกรรมหนังสือเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคของเขาเนี่ยก็มีที่มันเกี่ยวข้องซึ่งเขาก็ใช้งบเดิมที่เขามีที่เขาใช้ในการส่ง SME ไปออกบูธตามต่างประเทศนี่แหละส่งตัวแทนของอุตสาหกรรมน่าจะเป็นสมาคมผู้จัดพิมพ์ก็ส่งไปที่ไต้หวันกับที่
อีกสักที่นึงจำไม่ได้เบอร์ลินหรือเปล่าไม่แน่ใจเบอร์ลินใช่เขาก็ใช้งบที่มีอยู่แล้วไม่ได้มีการตั้งใหม่ส่วนที่ของกรุงเทพมหานครกับก็เป็นหน่วยงานอื่นที่เป็นทำเป็นเหมือนจะเป็นห้องหอสมุดขนาดใหญ่หรือเป็นศูนย์การเรียนรู้ขนาดใหญ่ของกทมก็จะเป็นงบประมาณของกทมก็ไม่ได้อยู่ในนี้เหมือนกันแสดงว่าอย่างนี้คุณสิริกัญญาประเมินว่าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มันจะมีปัญหาเรื่องติดขัดงบไหมหรือว่ามันเป็นแค่การทำคอนเทนต์ทำโครงการไม่ทันของรัฐบาลแล้วก็คงจะไปดึงจากงบกลางมาได้มันจะถึงขั้นทำให้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ติดขัดไปอีกเรื่องนึงด้วยไหมฉันว่าก็คงเหนื่อยเพราะว่าเราก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าคุณอุ๊งอิงเองเนี่ยไหนจะต้องประชุมไอ้ตัวคณะกรรมการใช่ไหมแล้วก็ไหนจะต้องขับเคลื่อนให้โครงการมันเกิดแล้วก็ไหนจะต้องเดินสายขอสนับสนุนงบประมาณกับทางหน่วยงานต่างๆอีกอะไรเงี้ยได้ข่าวว่าสงกรานต์นี่ก็ไปคุยกับทางมหาดไทยมาว่าจะขอเงินจากทางมหาดไทยสนับสนุนแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าได้จากมหาดไทยหรือเปล่าคุณแพทองธารต้องขอความสนับสนุนจากใครด้วยครับระดับแพทองธารชินวัตรเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็ไม่ได้ออกเงินเองยังไงก็ต้องเป็นงบประมาณของรัฐมันก็ต้องออกมาจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอยู่ดีอะค่ะนึกว่าจะแบบใช้วิโทที่โทรไปมหาไทยก็พี่หนูคะนี่อิงอะไรอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้ใช่ไหมอย่างนั้นไม่ได้ค่ะแล้วก็ไม่มั่นใจนะว่ากระทรวงมหาไทยเนี่ยมารัฐมนตรีคุมได้หมดหรือเปล่าหรือว่าต้องถามปลัดกระทรวงด้วยนี่น่าสนใจเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลนะครับคู่กับดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งถ้าเกิดมันไม่โฟลว์หรือมันไม่คืบหน้ามันก็อาจจะทำให้การทำงานของรัฐบาลเนี่ยถูกมองว่าติดขัดมากขึ้นดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ